อ่าคุณผู้ชมฮะนักร้องก็ออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมคุณเรืองไกลใหม่แล้วคุณเรืองไกลลีกิบวัฒนะเนี่ยนะครับเดินหน้าไม่พักคราวนี้ก็หอบหลักฐานยื่นกนกตอ,อีกแล้วคราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานถือหุ้นสนามกอล์ฟเอาภายเกินกําหนดประเด็นนี้เนี่ยทางคุณเรืองไกลบอกว่าดูข้อกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วผิดจริงๆผิดยังไงไปดูฮะคุณเรืองไกลลีกิบวัฒนะนะครับ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าคราวนี้มาให้ตรวจสอบนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเอาไพกอล์ฟแอนด์สปอร์ตลับจำกัดโดยระบุว่าข้อมูลสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ,ถอหุ้นหรือบจ่อ,จ,อาจากกลมธุรกิจการค้าถ้าไปดูนะวันที่30เมษาย,ยนปี67ก็คือปีนี้บริษัทเอาไพเนี่ยมีผู้ถือหุ้นในขณะนั้น4คนก็คือคุณหญิงพจมานดามาพง์ถือ10% ลูกๆอีก3คนตามที่เห็นหน้าจอนี้ถืออีกคนละ30%ซึ่งก็รวมถึงคุณแพทองทานด้วยที่ถือหุ้น30%ซึ่งหลังจากนั้น16สิงหาคมที่ประชุมสภาก็มีมติเลือกให้หนางสาวแพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งในวันดังกล่าวแล้วก็ยังไม่พบการโอนหุ้นตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งต้นเดือนกันยายนก่อนตั้งครมพบว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมา ถึงจะมีการโอนหุ้นของคุณแพทองทาน30%นี้ไปให้กับคุณหญิงพจมานครับแล้วก็มีการไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันถัดไปคุณเรืองไกลบอกตรงนี้จึงเห็นข้อเท็จจริงชัดจากใบขอยื่นบัญชีรายละเอียดผู้ถือหุ้นทั้งจากเมื่อวันที่30เมษายนเนิฟเมื่อวันที่4กันยายนว่าโอเคเมื่อวันที่4กันยายนแปลว่าเป็นช่วงที่คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนี่นั่นก็หมายความว่า เมื่อคุณแพร์ตองทานเข้ามาเป็นนายกแล้วก็ยังถือหุ้นบริษัทเอาพายอยู่3 0มตฮะตรงนี้คุณเรืองไกรบอกว่ามันฝ่าฝืนพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตพุทธศักราช2561ที่เขากําหนดว่าให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน5%ปอันนี้เข้าข่ายไม่ซื่อสัสุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็อาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และในประเด็นนี้ก็เลยจะยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชต่อไปด้วยนะฮะคุณลองไกลบอกว่าการที่ถือหุ้น30%เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของเข้าลักษณะตามที่มาตรฐานทางเจยิยธรรมกำหนดไว้ด้วยหรือไม่เพราะว่าอะไรเพราะมันเคยมีการพิพากษาของศาลฎีกาในคดีของคุณปรินาไกรคุป mm. แล้วก็คุณกนกวรรณิลาวันเรื่องของกรณีที่ดินสปรกร4ก ครอบครองต่อเนื่องมาจากบีดาแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะคดีก็คล้ายกันเลยฮะแล้วคุณเรืองไกลก็บอกว่ายังเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยมีคดีตัวอย่างออกมาเป็นคำพิพากษาสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็คือกรณีกองทุนฟื้นฟูขายที่ดินรัชดาให้กับคุณหญิงพจมาและนายทักษิณชินวัตรไปลงชื่อเป็นพยานนั่นเองและจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดก็มีการอธิบายความไว้ชัดว่า การที่อดีตอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนการจดทะเบียนที่ทรณีสงเนี่ยแล้วต่อมาอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปยกเลิกเพิกถอนศาลก็ชี้ว่าเป็นการกระทําความผิดซึ่งหมายความว่าคําสั่งเพิกถอนการแบ่งแยกโฉนดการจดทะเบียน,นโฉนดไม่ชอบด้วยกฎหมายจนถึงปัจจุบันนั่นเองขณะที่ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเขากําหนดให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ต้องรับผิดชอบทุกกระทรวงทบวงกลมตรงนี้ก็อยู่ในคำพิพากษาคดีที่ดินรัชดาด้วยคุณเรืองไกลบอกว่าพยานหลักฐานเหล่านี้มีน้ำหนัก90%ทำให้เชื่อได้ว่าตัวนายกน่าจะเหนื่อยในเรื่องนี้ฮะและคงต้องใช้ทีมกฎหมายจำนวนมากในการแก้ข้อกล่าวหาส่วนที่มีคนออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงรอยต่อจริงๆแล้วสามารถลาออกได้ภายใน15วันหลังจากรับตำแหน่งนี้นะคุณเรืองไกลบอกเข้าใจคาดเคลื่อนแล้ว ตนเคยติงไปแล้วว่าพราบรจัดก,การหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีปี2,543ไม่ได้เขียนว่าให้นับจากวันที่ถวยรรษษยายสัต์ปฏิญาณแต่ต้องแจ้งภายใน30วันซึ่งตนก็รอมานับจากวันที่16สิงหาคมมาจนถึงวันที่16กันยายนก็ถือว่ามันก็เลยแล้วเลย30วันแล้วการถือหุ้นใน20บริษัทถือว่าเป็นการถือหุ้นไม่ถึงเพราะเป็นการถือในลักษณะโฮลดิ้งอยู่ด้วยคุณเรืองไกลบอกตนดูมาหมดแล้ว ดังนั้นถ้านายกถือเกิน50%นั่นหมายความว่าต้องแจ้งภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่นับตั้งแต่วันถวายสัตว์เพราะมีบางคนออกมาบอกว่าภายใน15วันหลังถวายสัตว์ใช่ไหมคุณเรืองไกลบอกว่าต้องภายใน30วันนับตั้งแต่วันได้รับการแต่งตั้งและเป็น30วันด้วยไม่ใช่15วันคุณเรืองไกลบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วน่าจะเข้าข่ายความผิดทั้งประเด็นถือหุ้นเกิน5% หรือเรื่องที่ดินด้วยที่ได้มาโดยมิชอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลในภายหลังอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็มาตามนัดนะครับ